สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์นะคะดาวประจำเดือนตุลาคมให้ทั้งชาวลัคนามีนราศีมีนได้ฟังกันนะคะคลิปนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนหากเข้ามาใหม่แล้วไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของดาวกาลีดาวศรีจรดาวประจำพื้นดวงเกิดนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการหาลัคนาคลิกไปที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะ ลักนณาราศีมีนนะคะในช่วงระยะเวลาของเดือนกันยายนเนี่ยแอดมองว่าลักนณาราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้มันต้องระมัดระวังให้มากเพราะพระราหูก,กําลังฉะอีกไม่กี่วันจะกระทืบเกี่ยวกับเรื่องของเรือนการเงินของคุณโผล่เข้าสู่เรือนลักษณาของตัวเองนะคะ ราหูที่กําลังกระทืบเรือนกระดุมพระทําทไมแอดบอกว่าให้ระวังคือระวังจะเสียการใหญ่หรือว่าเสียเงินก้อนใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าพระราหูจะย้ายไงดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้รอบครอบนะคะจะตัดสินใจจะลงทุนหรือมีสติในเรื่องของคนมาขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งเรื่องของความลุ่มหลงโมเมาอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็เชื่อเขาเนี่ย จำมาไว้เลยว่าช่วงระยะเวลานี้ราหูจะปล่อยพิษอีกรอบหนึ่งเป็นแรงๆก่อนจะเข้าสู่พบเรือนตานุรักษ์ของคุณในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยแอดว่าในเรื่องของหน้าที่การงานดาวเจ้าเรือนการงานไม่จะถอยหลังอยู่ในเรือนกระดุมพระให้ดอกผลไม่เท่าเดิมแต่ทิศทางหรือสิ่งต่างๆที่หน้าที่การงานของคุณขยับในตอนนี้ก็ยังคงมั่นคง ในตำแหน่งงานมันอาจจะวุ่นวายบ้างนะคะเพราะว่ามันก็กลุ่มคู่กับดาวเจ้าเรวนีนาดมีเรื่องของการพยายามแทรกแสงพยายามเข้ามานั่งในตำแหน่งคุณหรือพยายามทำให้คุณเสียหายแต่ก็ยังไม่เสียหายหรอกพระรหัสอยู่ในเรือนนี้ก็ต้องเรียกว่ากลุ่มหัวเมืองเจ้าตาไว้มั่นนะคะการเงินก็เลยยังคงมันง่นคงเรามาเริ่มดูกันการเงินและการงานก็เลยยังคงมันง่นคงทีนี้เรามาเริ่มต้นเดือนตุลาคมกัน พระอังคารยกเข้าสู่ราศีตุลในวันที่3ตุลาคมนะคะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยพระอังคารของคุณคือเจ้าเรือนเจ้าเรือนอ่าการเงินนะคะตำแหน่งนเนี้ยเนี่ยทั้งไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ทั้งเป็นมินทุบาทด้วยนะ ก็เรียกว่าก็ส่งเสริมรัดดันให้ว่าราหูเนี่ยรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าวตาต้องระมัดระวังเขาเรียกว่าการทะเลาะเบ,บาแหวงนะคะไม่ว่าจะคุณมีคู่หรือคนไม่มีคู่ก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะญาติมิตรพราแม่พี่น้องเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแหวงเรื่องของความขัดแย้งนะหรือตัวเจ้าตาเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่ใจใหญ่เกิน อยากช่วยเหลือผู้คนหรืออะไรแบบนี้ได้อาชีพหรือหน้าที่การงานในช่วงระยะเวลาต้องระมัดระวังการถูกหักหลังการถูกเอาดีของคุณเนี่ยคือเอาผลงานของคุณไปนะคะแล้วระมัดระวังอย่างที่สุดคือเรื่องของอารมณ์เดือนตุลาคมลัคนาราศีมีนจามมีนว้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะ,จะเจริญสติรู้ทันตัวเองอยู่เสมอนะช่วงระยะเวลาเนี้ยจะทําอะไรก็ตาม น่าจะเป็นเดือนที่แอดประกาศว่าลัคนาราศีมีนทั้งคุณและแอดมินกัดปากอะไรที่พูดแล้วไม่มีประโยชน์เลยไม่ว่าจะกับตัวเราหรือกับคนอื่นไม่ต้องพูดในเดือนนี้นิ่งนะคะนิ่งอย่างเดียวแล้วก็ อยู่ในอารมณ์ที่เสถียรและมั่นคงนะอยากขึ้นลงแบบกวาดไกวถ้าแบบตัวอารมณ์เนี่ยมันกวาดแกว่งต้องรู้ตัวเองแล้วพยายามฮิลตัวเองด้วยความสงบนะคะหรือหาอะไรทาในสิ่งที่ชอบช่วงระยะเวลาในแอดวานเนี่ยพระราหูเนี่ยป่วนพระอังคารก็ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นพิณทุบาทและคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะยิ่งหนักกว่าคนอื่นนะคะมันเหมือนกับว่าสภาพทางด้านของการเงินหรือผู้ใหญ่เนี่ยไม่คงเส้นคงวากับคุณนะคะ ลักษณะของดาวรังคาในเรือนนี้กระทบทั้งเรื่องของเงินผู้ใหญ่แล้วก็ความรักด้วยแล้วเดี๋ยวแอดจะไปแยกให้ในทีหลังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระพุธยกเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะพุธยกเข้าสู่ราศีตุลในเรือนมรณะของชาวมีนนะคะตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งพุทธที่อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยก็เป็นคู่ธาตุน้ำดาวพระพุทธในเรือนมรณะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะ แล้วก็เป็นเจ้าเรือปตัตตาน,นีเข้ามาสู่พบเรือนมราณะเนี่ยสาหรับบางคนเนี่ยมันเป็นคู่ธาตุน้านะคะเจ้าหวตาเนี่ยอาจจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนรักคู่ของเจ้าหวตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะมีปากเสียงก่อนเทียงกันก่อนทะเลาะก,กันก่อนเขาซื้อของปลอบใจหรือช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คู่ของคนรักอาจจะต้องเดินทางไกลนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน ตัวเจ้าวตาเนี่ยบางทีเจ้าคู่ครองคนรักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็คือเขาจำเป็นจะต้องไปทํางานที่มันมีเรื่องของการเดินทางไกลเป็นประจําไม่ว่าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือระยะเวลาี่เขาต้องไปอบรมอะไรบางอย่างสําหรับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทหุ้นส่วนผู้บังคับบัญชาของคุณหรือคนที่สนิทสนมกับคุณที่เป็นเพศตรงข้าม สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือลักษณะของดาวแบบนี้มีโอกาสที่คู่ครองคนรักเนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต่อไปนะคะพระพุธท,ที่เข้าสู่พบเดือนมรณะไปแล้วในวันที่15บตุลาคมพระราหูยกเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยเป็นตัวเอกของเดือนนี้เลยนะทำให้เจ้าตาเนี่ยก่อนไปนแอดว่าให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะคะ ตัวเจ้าวตาเนี่ยจะต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะราหูเนี่ยไปอยู่วดัดเจ้าวตาราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณดาวราหูเนี่ยเข้าไปอยู่เนือเรือนตัวตนของคุณเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดในช่วงระยะเวลานี้ยจนกระทั่งพระฤหัสไม่ขยับย้ายเนี่ยจุดหมายปลายทางของดาวพระราหูนั้นยังส่งผลดีให้กับเจ้าชตาเต็มเ,มเมนะคะ พฤหัสเนี่ยจะโยกย้ายหรือจะออกไปจากตรงนี้นะคะหมดการคุ้มครองตัวเจ้าคตาไปเนี่ยก็เป็นปีหน้านะเดี๋ยวแอดดูให้ว่าวันที่เท่าไหร่จะได้วางแผนแล้วก็ระมัดระวังกันนะคะดาวพฤหัสจะขยับออกจากเรือนราศีเมษของชาวกลุมนะคะในวันที่สาสิบ เมษายนนะคะเสด็จเดินเร็วเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนศาสตร์ช้าของเจ้าตาทส่งผลดีกว่าเดิมอีกดังนั้นแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะีแอดมองว่าลัคนาราศีมีน ถึงแม้พระราหูจะทับเรือนตนและเป็นวินาทับเรือนตนก็ตามถ้าเจ้าคตาเนี่ยมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบนะทุกเรื่องนะคะการเงินการงานความรักนะพระราหูเข้านี่ก็มีสเสน่ห์เยอะมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรในแบบมัวเมาลุ่มหลงมีสิทธิ์ที่จะเปยคนแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรนะสุดท้ายพังแม้พังมันเป็นโอกาสปกติของพระราหูทับลักมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความรุ่มหลง แต่ทิศทางที่มันดีคือสุดท้ายแล้ววินาทัพตนุรักษ์เข้าไปเป็นการเงินแสดงว่าเจ้าพอตาเนี่ยบางคนถ้าเกิดทำงาน,นในช่วงระยะเวลาี้จนถึงประมาณเดือนเมษายนนะคะ30เมษายนถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง DIY เกี่ยวกับเรื่องของทำของใหม่เป็นของเก่าอะไรก็ตามแม้มันจะยากลำบากหรือ เหนื่อยยากต้องแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็ตามเจ้าพตาได้เงินได้ทองพอหลัง30เมษายนเนี่ยได้คอนเน็ชันทำสิ่งต่างๆขึ้นมาตอนนี้ได้ประโยชน์พระราหูในเรือนสหัสชชานี่ก็ยังส่งผลดีมากมากพระพระฤหัสบดีในหลังวันที่30เมษายนปีหน้าแอดทำนายไปให้ราศีมีนปีหน้าเลยแล้วราวกับว่าเร่นเส้นนะคะมันเป็นลัคนามันเป็นราศีเดียวกันแอดก็จะบอกเจ้าพตาแบบนี้ว่า ราหูทับลักอ่ะมันอาจหนักอ,อกหนักใจมันอาจเครียดแต่ถ้าเจ้าวตาแก้ไขไปได้เจ้าวตาจะได้รับโยกเกณฑ์ดีจากดาวพระฤหัสบดีแน่นอนเขาเรียกว่าโกยทั้งเงินโกยทั้งคอนเน็กชันมีทั้งเพื่อนดีเข้ามาอบอุ่มนะคะตัวเจ้าวตาก็ต้องอดทน พระราหูเนี่ยตัวยั่วยุอยู่แล้วนะคะให้เจ้าวตาทาสิ่งที่ผิดธรานองครองธรรมแต่ว่ามันอยู่เหนือเรือนที่มีพระฤหัสกลุ่มแอดจึงบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เระมัดระวังนะคะอย่าทําอะไรที่ผิดธรานองครองธรรมตัวเจ้าวตาเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นตุลาคมระมัดระวังเรื่องของอารมณ์จนกระทั่งแอดว่ากัดปากเถอะนะคะกัดปากไปเลยหรือสอง มันระวังไปอีก18เดือนนะคะช่วงระยะเวลานี้มีสเสน่ห์อย่างประหลาดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายหรืออารมณ์แบบคนที่แบบมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามอยากเข้ามาหาคุณในช่วงระยะเวลานี้แล้วคุณก็เป็นคนประมาณว่าลึกลับบางทีลึกลับบางทีเปิดง่ายบางคนอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือดาวพระราหูที่ทับตัวเองและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาาด้วยคือเหมือนกับอินโทรเวิร์ดเอกโทรเวิร์ดอยู่เอยเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิด นะคะเอาใจยากในช่วงระยะเวลานี้โดยทั่วไปจะเหมือนกับคนที่แบบนิ่งๆลึกๆเหมือนกับใจกว้างแต่บางทีก็ใจแคบแล้วบางทีก็ใจง่ายตลอด18เดือนนี้นะคะดังนั้นเจ้า,าตาพระราหูเนี่ยเข้ามาเนี่ยให้เจ้า,าตาได้วางทิศท,ทางชีวิตให้ดีตัดสินใจให้รอบคอบรักษาสุขภาพให้ดีเป็นช่วงระยะเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายในลักษณะเอาแต่ใจตัวเองนะคะ อยู่ไม่สุขชอบยุ่งกับคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นใจกว้างใจดีใจดำนะคะใจง่ายทั้งหมดเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ขี้โมโหใจร้อนอย่างนี้น,นะคะคําพูดคาจาอารมณ์รุนแรงคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบทําทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะที่มีสติสัมปชัญญะตลอดทั้งปีปีที่แล้วทั้งปีทําอะไร ทำเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีรับจ่ายอ่ะใครมาบอกแอดมินซิว่าปีที่แล้วมีเงินเหลือเท่าไหร่เก็บออมได้มากไหมฮะราหูล้วงกระเป๋าเจ้า,าตาเป็นอย่างไรบ้างในในปีเนี้ยต่อไปเนี่ยเรื่องของการใช้เงินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวเองละนะคะมันจะเป็นเรื่องของตัวเองจากจากจากปีเนี้ยถึง17ตุลาเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเป็นเรื่องจําเป็นจะต้องใช้เป็นเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่แต่ในปีเนี้ยค,คล้ายๆกันแต่มัน เป็นที่ตัวเจ้าชะตาเองราหูที่อยู่ในราศีมีนเนี่ยเป็นราหูจำศีลนะคะงดอบายามุกได้ควรงดสุรายาเมาการพนัญญาเสพติดนะคะเพราะมันมีปัญหามากเพราะว่าด้วยความที่เป็นดาวอารมณ์ถูกไหมแล้วคุณไปทำอะไรในต่างๆที่แอดบินบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าให้งดอะแล้วมันจะทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันจะเป็นไปตาม วิธีเก่ากรรมเก่าที่ดาวเนี่ยบอกว่ามันมีอิทธิพลจากกรรมเดิมมาเนี่ยพระราหูอยู่ในเดือนตนุลกคมทำให้มันผิดมันพลาดแต่ราหูในเดือนนี้ถ้าเกิดเจ้าวรารจะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามในเดือนตุลาคมเริ่มต้นแอดก็มองว่าเป็นทิศทางที่ดีจะดีที่สุดคือหลังวันที่8มกราคมนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยนะคะระวังการใช้จ่ายที่มันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองอ่ะ ทุ่มเทเปยอะไรอย่างเงี้ยไปมากกว่ามันเป็นการใช้ใจ่ายแบบสมัครใจอ่ะไม่ใช่การใช้ใจ่ายแบบลาหูล้วงกระเป๋านึกออกไหมคะเกิดความวุ่นวายเอาแต่ใจตัวเองนะหาเรื่องใส่ตัวอยู่บ้านก็ไม่ได้ชอบไปที่นู่นที่นี่นะคะทาอะไรก็ตามอยากย้ายโน่นย้ายนี่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะไปนั่นไปนี่นะคะเรื่องมากเรื่องเยอะเอาแต่ใจอยู่ไม่สุเนี่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นเเห็นไหมที่แอดมินบอกดังนั้นถ้าควบคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างดี นะคะคดาวเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่ตนุลักษณ์เจ้าตาทำในเรื่องเบื้องหลังทำในเรื่องสินเชื่อทํำในเรื่องที่มันเกี่ยวกับความเสียหายอะทุบตึกพังตึก DIY r e n o v a t e สินเชื่อเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นนัก DIY เป็นนัก Renovate รวมถึงเป็นผู้ที่แก้ปัญหาต่างๆนะคะเอามาทำใหม่ งานเขียนโค้ดงานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเขียนโน้ตเพลงนะคะสายงานต่างๆที่มันเกี่ยวข้องที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศหรือทํางานร่วมกับคนต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างประเทศเป็นเจ้าหนายเจ้าหอตาเหล่านี้มันจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะดาววินานทับเรือนตานุรักษ์เนี่ยความวินาทนอยู่กับเจ้าหอตาแบบแน่นๆ แต่มันไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่จะมาบอกว่าดีหรือร้ายตอนนี้แหละกรรมใหม่เนี่ยมีบทบาทให้เจ้าอตาเนะี่ยกำหนดทิศทางในชีวิตเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะเดินหน้าไปป้องกันปัญหาป้องกันนิสัยตัวเองป้องกันอารมณ์ตัวเองให้ดีโค้ชชีวิตในเดือนนี้ก็คือกัดปากอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นแก้ปัญหาให้ตัวเองให้รอดก่อนปัญหาของคนอื่นจะเข้ามาหาเจ้าอตาเยอะมาก ัวเจ้าหาวตาเนี่ยสำหรับแอดมินนะนะเทียบระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วนะปีนี้ยังมีโอกาสเก็บออมเงินได้ทยอยใช้นี่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินขึ้นมาอะไรบางอย่างกําลังจะบอกเจ้าหวตาว่าในปีนี้พระราหูเนี่ยเขาบําเพ็ญเพียรดังนั้นมันมีโอกาสอย่างมากที่เจ้าหวตาจะมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างสลัดหลุดออกไปจากชีวิตมีโอกาสเจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทอะไรต่างๆถ้าเขามีแง่มุมที่ไม่ดีกับเจ้าอตามันจะถูกแชร์ออกมาจนกระทั่งหลุดออกไปจากกันเพราะฉะนั้นดาววินาที่ทับเรือนตนของชาวลัคนานแล้วราศีมีนเนี่ยมันจะทําให้เจ้าพอตาเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาที่พิสูจน์ตัวเอง และจําเป็นอย่างมากนะไม่ไม่ไม่ใช่จําเป็นอย่างมากดาวลักษณะเนี้จะดันให้เจ้าตาเนี่ยสู้ทุกทางนะคะที่จะเอาชนะเพื่อการอยู่รอดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโชคลาภความสําเร็จจะไม่เข้าเลยเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณอยู่ในเรือนพระหัสหรือเรือนสุภามันจะไม่ร้ายแรงเหมือนของคนอื่นที่มันทับลักมาหรือเล็งลักมานะคะช่วงระยะเวลานี้นะถ้าราหูเป็นการักินีจออยู่ในเรือนนี้ ถ้าถามแอดมินว่าอยากบวชบวชเลยนะหรือเป็นซึมเศร้าไปหาหมอนะไปหาหมออย่าหยุดยาเองการเป็นซึมเศร้าแล้วมีราหูทับลักเจ้าตาจะวกวนอยู่กับเรื่องของสภาพอารมณ์นะคะไปบวชกับไปหาหมอไม่เหมือนกันนะคะเจ้าตา การไปหาหมอคือเรื่องของการรักษาสารเคมีในสมองส่วนไปหาพระคือเรื่องของการรักษาใจสร้างหัวใจให้เข้มแข็งขึ้นมามันต้องแก้ไขทั้งสองอย่างคนละทิศละทางดวงของวินาศเข้าสู่ตนุลักษณ์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของกรรมเดิมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เคยทำมาแล้วไม่ดีนะคะเป็นเรื่องของการแบบผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดอะไรระยะเวลานี้แม้แต่หายใจยังหยาแรงนะถ้าเกิดคุณเคยทาอะไรแบบนั้นมา มันจะมีคดีความมันจะมีเรื่องของการจับกลุมคุมขังมันจะมีเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะฉะนั้นอะไรแอดถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นทนายความผู้พิพากษาเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยแกเคล็ดเพราะมันเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับยาเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับอ่าแม้แต่เป็นพนักงานในศาลน่ะไม่ว่าจะตําแหน่งใดรวมถึงแม้แต่จะเป็นพนักงานที่คุมประพฤติอ่ะมันก็เกี่ยวข้องจ้าตาเกี่ยวข้องหมดนะคะ ต่อไปนะคะดาวพระราหูแล้วเนี่ยต่อไปเป็นดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยกเข้าสู่เรือนมรณะนะคะพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริยกเข้าสู่เรือนมรณะนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยปัญหาอุปสรรคเบาๆไปในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเบาๆไปหลายเรื่องนะคะรวมถึงอ่า เขาเรียกว่าศัตรูอะถ้าจะสังเกตว่าใครเป็นศัตรูกับเจ้าอาตาช่วงระยะเวลานี้แอดว่านะเขาจะมีลักษณะที่เป็นไข้ลาป่วยนะคะแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะมีแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใครเป็นศัตรูกับข้าคนนั้นจะแพ้ภัยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทํานายไปในแบบนั้นได้อริเข้าเรือนมรณะเนี่ยแต่สิ่งที่แอดจะบอกก็คือเป็นมันมันมันเป็นเหมือนช่วงระยะเวลาเนี้ยทั้งดาวอริ ทั้งเรือนมรณะเนี่ยแข็งแรงทั้งคู่นะคะเจ้าชะตาเนี่ยเจ็บป่วยอะไรก็จะมีทางรักษาได้มีทิศมีทางนะคะแล้วดวงนี้เขาก็เรียกว่าดวงศัตรูพ่ายนั่นแหละนะดาวอะไรและดาวมรณะเนี่ยสลับเรือนกันนะคะตัวเจ้าชะตานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ศัตรูก็รู้ว่าใครนะคะ เจ็บไข้คุณก็รู้ตัวเองอยู่อยู่ที่ว่าเจ้าอตาเนี่ยจะจัดการและแก้ไขปัญหาไปแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วนะคะเอาชนะทุกอุปสรรคเข้ามาได้แก้ปัญหาทุกอย่างเข้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องของอริปัญหาศัตรูที่มาสร้างอะไรอะเงื่อนไขให้เจ้าอตาเสียชื่อเสียงนะคะแล้วศัตรูเนี่ยาจจะบอกเลยว่า เป็นช่วงระยะเวลาที่ศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเจ้าพตามากมันถึงเป็นวินาศเข้าตนุลักษ์ไงเจ้าพตาเห็นน่ะช่วงระยะเวลานี้เห็นคนที่ทําร้ายเจ้าพตามาตลอดมันอยู่ใกล้เสมอประมาณว่ารู้ละว่าเป็นใครนะคะคอยคอยแทงข้างหลังอยู่ก็เรียกว่าเป็นปีแห่งการเลิกคบได้พระราหูอยู่ในเดือนนี้นะคะกับสองเป็นปีแบบว่าซื้อได้ไม่ยอม ไม่ยอมเสียเข้าไปเพราะรู้สึกว่าเขาอยู่แล้วจะลุงใจอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ที่แอดเคยเจอนะคะก็มีตำแหน่งแห่งที่ที่แบบเป็นระดับแบบคุณหญิงคุณนายแล้วก็มีเหมือนประมาณว่ามีลูกน้องของสามีมาประจบประแจงแบบนี้นะคะในวันที่เขาพบว่าเขารู้ตัวพอมันมีบุคคลที่สามเข้ามาเขาก็รู้ตัวว่าไอ้เด็กคนเนี้นินทาว่าร้ายเนี่ยในในปีนั้นเนี่ย ดาวเขาเป็นอย่างลัคนาราศีมินตอนนี้คือมีวินาศเข้าเรือนตันุรักษ์สิ่งที่แอดแนะนําไปก็คืออะไรก็ตามที่มันส่งผลเสียกับเจ้าอตามันจะหลุดไปในปีนี้แม้คุณจะทุกข์ใจยากจะทรมานจะลําบากคุณจะรู้สึกว่าคุณรักเขามากเ แต่คุณก็จะต้องเสียเขาไปเพราะว่าโชคชะตาไม่ให้เขาเกาะกินคุณอีกต่อไปแล้วไม่ให้เขาเอาเปรียบคุณอีกต่อไปแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องเสียใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วเจว้าวตาจะแก้ไขปัญหาไปได้แล้วพอผ่านในระยะเวลาที่เสียใจอ่ะคุณจะรู้สึกโล่งปร่งสบายไม่ว่าคนนี้จะเป็นลูกน้องคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นแฟนคุณเป็นเพศตรงข้ามเป็นคนที่เข้ามาจีบเป็นเพื่อนรัก หากเรียมโหดก็ตามแอดบอกเลยว่ามันเป็นจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชตาจะกวาดสิ่งเหล่านี้กวาดวินาศออกไปจากตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาแยกนะคะแยกการเงินการงานความรักกันนะคะเจ้าชะตาในเดือนสิงหาไอ้ในเดือนตุลาคมเนี่ย แอดแนะนําให้กัดปากเพราะอะไรเพราะว่าบางเรื่องโชคลาภความสําเร็จของเจ้าอตาเนี่ยมันยังดีอยู่นะคะแต่มันเป็นลาภะอยู่ในรุ่นวีนาศกระโตกกระตากมันอาจจะไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องของการซื้อหวยไปพูดไปบอกไปอะไรในระยะเวลานี้มันอาจจะทําให้ไม่ถูกอะ่ะหรือรวมถึงนะคะผู้ใหญ่กําลังสนับสนุนหรือทําอะไรให้เจ้าอาตาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วคุณไปปล่อยก่อนไปบอกก่อน แอดบอกแล้วว่ามันมีคนหักหลังมันมีคนทรยศมันมีคนพยายามที่จะทำให้เจ้าอาตาไม่ได้ระยะเวลานี้นะคะก็ต้องบอกว่าทิศท,ทางของเรื่องการงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าอาตาจะต้องตั้งสติตั้งรับนะคะดาวเจ้าเริอนกรรมะเนี่ยอยู่ในเรือนกระดุมพระในลักษณะที่ถอยหลังอยู่แม้การงานจะมีความเสถียรมีความนิ่งมีความมั่นคงแต่มันก็เหมือนกับแบบว่า ผู้ใหญ่ก็ก็กำลังเพ่งเล็งคุณอยู่ดังนั้นคุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างดีแล้วก็ไม่ขัดแย้งกับผู้คนนะคะเพราะพระพุทธที่ตกอยู่ในเรือนนี้ปะทะทั้งดาวหนึ่งและดาวสามอยู่ในเรือนมรณะปากจะทำให้บางเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณควบคุมพระพุทธได้นะคะ ควบคุมปากได้ควบคุมอ่ะสหัสชาที่อยู่ในพวพเรือนอริคือการพูดการเจรจาคอนเน็ชันอะไรต่างๆของคุณในระยะเวลานี้ก็เหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องละเอียดรอบครอบถ้าเจ้าตาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญามากๆเรื่องหน้าที่การงานในช่วงระยะเวลานี้ต้องรอบครอบเกี่ยวกับเอกสารมากๆนะคะสหัชชาเป็นทั้งเรื่องของพูดคิดเขียนสัญญาและการเดินทาง ถ้าเป็นหน่วยงานราชาการจะออกจากการเดินทางมันต้องมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถก็ดูเพราะรถราของหลวงมันอาจจะไปเสียหายในมือคุณถูกไหมะฮะดาวสัจชะมันอยู่ในเรือนอริแม้จะเป็นคู่สมบูรณ์เป็นเล็กเป็นน้อยเนี่ยมันมีคนจ้องจะเล่นอยู่นะคะอันนี้คือเรื่องของการงานมันมีคนจ้องจะเล่นอยู่แต่ว่าดูทรงแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังหนักแน่นอยู่นะ ในเรื่องของการจะปูนบําเหน็จให้เจ้าคตารวมถึงถ้าสําหรับบางคนนะคะเรื่องของกิจการการค้าการขายในระยะเวลานี้อมองว่ามีคู่แข่งค่ะนะคะมีคู่แข่งแล้วก็เจ้าคตาต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ในลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลสัตช้าเข้าอะไรอะไรเข้ามราณะสลับเรือนกันโซเชียลจะทำอ่ะโซเชียลแก๊แพนด้า โพสลงใน a c e b o o k นะคะพยายามหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของของอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นนะคะมีคู่แข่งมีคู่แข่งแบบเห็นชัดมากนะคะแต่คู่แข่งจะทำให้เจา้าตาประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าศาสตร์ชาร์ทที่มาเจอกับเรเนารีเนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้า,าตาลุกไงนะคะศัตรูของเจา้าตาคือคนที่ทำแบบประกอบกิจการเดียวกันหรือบางครั้งเป็นเพื่อนตัวเอง่แหละ นะคะและดาวเนี่ยมันสลับเดือนกันเจ้าตาเนี่ยมีชยัยเขาเรียกว่าอาริทําให้เกิดเรื่องดีอ,อาริทําให้เจ้าวตาประสบความสําเร็จนะคะเจ้าวตาฉลาดมีไหวพริบแก้ปัญหาได้บางครั้งสามารถโน้มน้าวใจคู่แข่งกลับมาเป็นคู่สัญญากันก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าถามเรื่องของ ลูกน้องอาจจะเถียงเก่งนะคะดื้อแต่ก็ปรากฏว่าช่วยเหลือเจ้าคตาอย่างดีมันทนไปกับเจ้าคตาได้ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะทุกข์คุณจะยากคุณจะมีลูกน้องคู่ใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ศาสตร์ชักเข้าอาริอรมรณนะบางครั้งช่วงระยะเวลานี้มี เจ้าหนี้เจ้านี้ก็ให้ประโยชน์ประมาณอย่างนี้ค่ะมีคู่แข่งคู่แข่งก็ให้ประโยชน์ทําให้คนมารู้จักย่อตาเยอะหรือ,ร,ร,อรวมถึงช่วงระยะเวลานี้บางคนก็จะไปศึกษาทั้งเรื่องของการแพทย์การรักษาพยาบาลไม่ว่าแพทย์แผนโบราณแพทย์ปจยัจจุบันการนวดแก้อาการอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณไปทํามันก็แสดงถึงความปรับสมดุลในในในใ,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 ในตัวเองอะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้มีอาชีพนี้คุณก็ไปนอนให้เขานวดผ่อนคลายความเครียดในระยะเวลาเดือนตุลาอะไรเงี้ยนะคะมันมีความเครียดสูงมากนะ พระราหูเข้าไปในเรือนตัวเองเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องของการงานเนาะต่อไปการเงินของชาวลัคนาแล้วลราศีมีนนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินเข้าสู่ภพเดือนมรณะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่การเงินเนี่ยต้องขยับปรับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างมากหน่อยนะคะ การหาเงินหาทองของเจ้าชะตาเนี่ยในเดือนนี้มันจะอดที่จะใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพไม่ได้บางคนช่วงระยะเวลานี้กําลังหลงไหลในเรื่องของการกินอยู่เพื่อสุขภาพก็เสียเงินเสียทองไปกับเรื่องพวกนี้กับสองระมัดระวังนะคะดาวพระังคานะคะ,ะโดดเด่นในเรื่องของการกระชากทรัพย์เจ้าชะตาก่อนวันที่17ตุลาคม ก็ยังคงมีคนช่วยใช้เงินเจ้า,าตาใช้เงินเก่งหรือหลงไหลได้เพื่มกับวิถีทางในการดําเนินชีวิตในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ซื้อของซื้ออะไรในช่วงนี้ใช้จ่ายเปลืองช้อปปี้ลาซาด้านะคะก็มาถ้าเจ้า,าตาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการออกเงินให้กู้เนี่ยมันก็โอเคว่ามันมีคนช่วยใช้เงินนะคะในเรื่องพวกนี้แต่ก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีเพราะแอดเตือนไว้แล้วเนาะก็ สำหรับบางท่านเงินทองในเรื่องของการงานอาจจะเข้ามาในแบบต้องเหนื่อยต้องยากแต่มันมีเงินอีกก้อนหนึ่งสำหรับคนมีคู่ครองคนมีหุ้นส่วนคนมีคู่สัญญาคุณจะได้รับตรงนั้นนะคะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการล่าช้าหน่อยเพราะว่าดาวตรงนี้มันมีมาตรฐานที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะดึงดูดเรื่องของเงินทองมาได้ไม่เยอะหรือถ้าได้มาก็กลายเป็นว่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุผลฟุ้งเฟ้อฝุ่มเฟ,มฟ,มฟยนะคะ อันนี้คือเรื่องของการเงินต่อไปในเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักของคนโสดนะคะช่วงระยะเวลานี้มันมันช่วงระยะเวลานี้เจ้าตากอ่ะสำหรับคนโสดมีโอกาสได้วนกลับไปพบเจอคนเก่านะคนเก่าที่เคยไปกันไม่รอดนะมันยังไปได้เรื่อยๆคุยกันในแบบเพื่อนก็ได้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบคนโสดก็ดูเอือมๆอืเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะ เพราะว่าปัญหาเรื่องการงานการเงินปัญหาเรื่องอารมณ์ความขัดแย้งในตัวเองเนี่ยมันก็มีสูงละบางคนก็ไม่ได้อยากจะเปิดเกมอะไรกับใครใหม่นะแต่ก็ถามว่าถ้ามีมีคนเข้ามาไหมบางคนจะมีคนที่แบบเคยแต่งงานแล้วหรือเคยมีแฟนแล,แล้วอยู่ด้วยกันแบบมีแฟนแบบนานๆเลยนะคะแบบ5ปี10ปีอย่างเงี้ยน,นะคะเขามาคุยกันหรือไม่กับแฟนเก่านั่นแหละคะ่ะวนกลับมา บางคนก็มีแฟนเก่าหลายคนเนาะแอดว่ามีแฟนเก่าหลายคนก็มีโอกาสพบเจอหลายคนได้พูดได้คุยคือก็ไปกันเรื่อยๆอะนะคะยังไม่ได้ตกลงปรงใจอะไรแอดว่าจะตกลงปรงใจก็น่นแหลนะน่ะหลังเดือนพฤศจิกายนพระศุกร์เข้าสู่ภพเดือนปัตนินะคะในราศีกันตกลงปรงใจแต่ว่าความรักก็เต็มไปด้วยอุปสรรคนะในเดือนนั้นเพราะว่ามันก็ไม่แข็งแรงอยู่ดีสำหรับคนมีคู่ล่ะ คนมีคู่ระยะเวลานี้โอ้ยลัคนณาราศีแอดบอกแล้วนะคุณอารมณ์เสียรุนแรงอารมณ์ขึ้นอารมณ์รงอารมณ์แว่งนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้บางทีก็เหมือนกับว่างานก็เยอะเงินก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเก็บออมนะคะมีรายจ่ายช่วงระยะเวลานี้มาเรื่อยๆสําหรับคนมีคู่มันอาจจะกระทบกระทั่งกันในเรื่องของเงินทองเป็นไปได้ เจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้กระทบเบาไหมไม่เบานะคะถึงบอกว่ากัดปากากัดปากทุกเรื่องนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพแต่อย่าคมากัดปากด้วยความเข้าใจว่าในระยะเวลาเนี้ยพูดไปก็ไหลบ่อยอะนึกออกไหมคะพูดไปก็พอให้มันสงบสติอารมณ์ก่อนค่อยมาจัดการแนวทางในการใช้จ่ายกันคุณกับคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองทั้งนั้นนะคะ ตัวเจ้าตาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาให้อีกฝ่ายประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ความทะเลาะเบาแหวงเนี่ยคือคู่ครองคนรักช่างพูดช่างเอาใจนะแต่บางทีเขาขี้ใจน้อยนะคะเขาขี้ใจน้อยอคู่ครองคนรักคนนี้บางคนก็ได้มาเพราะว่าครอบครัวชอบดังนั้นเจ้าตาแอดก็จะบอกว่า เจ้าตาอาจจะเป็นบุคคลที่กลายเป็นคนนอกก็ได้เพราะว่าครอบครัวคุณเข้าข้างคู่ครองคนร,รักคุณเวลาทะเลาะเบาแวงกันเอาละนะคะทีนี้ในส่วนของพระราหูเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่เรือนตนุลักษณ์เนี่ยแอดขอพูดเพิ่มอีกนิดนึงว่าดาววินาศคือดาวเสามันเป็นดาวใหญ่ถ้าเจ้าตาอยากแก้เคล็ดซึ่งแอดจะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้เคล็ดเนี่ยถ้าคุณมีสองบ้านสามบ้านเนี่ย บ้านหลักจะต้องไม่ใช่บ้านที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะโยกย้ายนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดาวพันธุ์ทข้าสุภพบเรือนมรณะพอดีมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้านช่องนะคะหรือได้รับที่ดินทรัพย์สินหรือได้รับมรดกอะไรอยู่ช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องมีบ้านหลักเป็นบ้านที่ไม่ค่อยได้ไปอยู่หรือสองบางคนเนี่ยจะย้ายที่นงที่นอนย้ายห้องแอดวอรจะต้องเป็นย้ายทั้งชั้นสลับกันทั้งชั้นคือ เล็กๆไม่ถ้าใหญ่ๆโอเคนะคะเพราะดาวพระเสาร์มันเป็นดาวหนักเนาะดาวพระเสาร์มันเป็นดาวลาภะอยู่ในเรือนวินาศเจ้าชตาก็บางคนก็บอกเอาถ้าลาภะอยู่ในเรือนวินาศก็แสดงว่าไม่ได้โชคลาภเลยสิแอดจะบอกให้ว่ามันมีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแต่มันจะเป็นโชคลาภในแบบต่างประเทศหลายคนก็บอกหวยอะไรนะหวยลาวหวยเวียดน,นามต้องเข้าแล้วอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะแต่เรื่องของเพื่อนฝูงเนี่ยมาแน่ เสาทับเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนวินาศทับเรือนตนระมัดระวังมิตรสหายที่คุณรักจะเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงบางคนพัดพลาดจากเป็นจากตายบางคนเพื่อนรักเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็เป็นคุณเองเนี่ยแหละนะคะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศข้อกําหนดยกเว้นว่าเจ้าตาจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนมากก็พวกที่มีไรายได้จาก การเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นคนไข้ที่แบบขายของในโรงพยาบาลเป็นคนที่เป็นคู่ค้ากับโรงพยาบาลนะคะรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับที่จับกุมกุมขังจะเป็นเจ้าพนักงานอะไรก็ช่างนะคะรวมถึงบางคนในช่วงระยะเวลานี้ก็ไปสร้างบ้านอยู่ไกลๆสงบสันติอหิงสาสมะัะสันโด,ดษเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไม่ฟุ้งเฟอ้อแอดบอกเลยว่า เป็นทิศทางที่ดีของลัคนาราศีมีนใน18เดือนต่อไปนี้และเดือนตุลาคมด้วยนะคะในส่วนของสุขภาพเดือนตุลาต้องระมัดระวังหลายเรื่องเพราะว่ามันมีดาวหลายดวงเนี่ยเข้าสู่พบเรือนมรณะนะคะจังหวะของดาวหลายดวงที่เข้าสู่พบเรือนมรณะเนี่ยมันจะเป็นทั้งเรื่องของโรคสายตาหรือการเจ็บตาโดยเฉพาะตาข้างขวาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมือลอย นะคะทำให้เดินเตะโตเตะเก้าอี้เจ็บเล็กเจ็บน้อยเจ็บใหญ่เนะี่ยได้หมดนะคะาดาวพุธก็ยังเป็นเรื่องของทางเดินหายใจการกินของที่แบบเป็นพิษต,ต่อตัวเองนะคะเรื่องของเนบชานะมีอาการอะไรต่างๆตรงนี้แล้วก็พระศุกร์ที่อยู่ในเรนาริกก็อาจจะบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของช่วงกลางลำตัวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ลังไข่ไข่ไตนะคะผู้ชายก็ตอมลูกหมากอันทะ ก็ต้องระมัดระวังนะคะมันก็ก็ต้องระวังอะ่ะก็ไปตรวจสอบนะคะไปไปไปเขาเรียกว่าประจําปีก็ลองไปเช็คดวงดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาวหลายดวงของคุณเนี่ยอยู่ทั้งอะไวินาศมรณะมีดาวครบเลยดังนั้นมันยังมีเรื่องของพระเสาอีกนะคะอ่ะหลายคนบอกโอ้แอดไทยแบบนี้นะมันเหมือนกับกำปั้นทุบดินเลย ก็มันมีทุกดาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็ควรต้องระวังดาวมะเสาก็เป็นฟันกระดูกข้อโรคที่เกี่ยวกับกระดูกนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวปวดศีรษะนะคะหรือโรคเก่าพลิกกลับมาใหม่ก็ระมัดระวังดังนั้นแอดบอกเลยว่าคุณฉวยยอกาสตอนพระราหูเข้าสู่พบเรือนตนูรักเถอโดยการลุ่มหลงมัวเมาในการออกกำลังกายและดูแลตัวเองให้ดีในระยะเวลานี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ ตลอดปลอดภัยเพราะพราหูมันอยู่นานนะสิเดือนพระเสาร์เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยสปีครึ่งถูกไหมคะสำหรับบางคนเนี่ยอยากดูโดยละเอียดว่าพระเสาร์จะออกเมื่อไหร่ราหูจะออกเมื่อไหร่มีคลิปของพระราหูและพระเสาร์เนี่ยให้ฟังอยู่แล้วค่ะแยกต่างหากเจ้าตากเข้าไปที่หน้าช่องแล้วคลิกไปที่แท็บพอดแคสต์นะคะแล้วเลือกลักษณและราศีของตัวเอง ค่อยๆไ like, ล่ดูมันจะมีคลิปทุกคลิปที่อยู่ในช่วงระยะเวลาของเจ้าตาเจ้าตาดูเลยรวมถึงคลิปพื้นฐานดาวพื้นดวงเกิดของคุณด้วยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมีนแอดเป็นกำลังใจให้มากๆและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ